เบสคำสิงโหมงานหนักจนสุดร่างกายสู้กลับจบที่นอนให้น้ำเกลือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีบทักตื่นแล้วรับสายด้วยบันเทิงวันที่22เมษายน2567 14 นาฬิกา 11 นาทีเบสคำสิงโหมงานหนักจนสุดร่างกายสู้กลับจบที่นอนให้น้ำเกลือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีบทักตื่นแล้วรับสายด้วยทำงานจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนในที่สุดร่างกายก็สู้กลับทำเอานักแสดงสาวเบสรากวานีคำสิงถึงกับต้องนอนให้น้ำเกลือรักษาร่างในโรงพยาบาลโดยในครั้งนี้นักแสดงสาวก็ยังคงห่วงงานโพสต์รูปตนเองนอนให้น้ำเกลือพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอโทษที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนว่าขอโทษกองละครงานรีวิวแขกรับเชิญรถรับผู้และงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะหนูไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังสุดท้ายหลังจากนั้นไข้ขึ้นไม่ลดเลยค่ะเลยต้องยกเลิกงานในอาทิตย์นี้ขอโทษนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแต่ก็พีคตรงที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้ามาคอมเมนต์ใต้แคปชั่นของหนูเบสว่าตื่นแล้วรับสายด้วยอุ้ยก็เพื่อนกันอาจเป็นห่วงกันก็ไม่แปลกหรอกเนออย่าคิดมากแอดเตือนสติตัวเอง555ขอบคุณรูปจากไอจีเบสคำสิงรอทสช.เผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยแกนนำพรรคร่วมช่วยตีปี๊บดิจิทัลวอลเล็ตยันไร้ถกปรับคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่22เมษายน2567 13 นาฬิกา 10 นาทีรวมไทยสร้างชาติเผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้ช่วยตีปี๊บดิจิทัลวอลเล็ตยันไม่ได้ถกปรับคณะรัฐมนตรีประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 12 นาฬิกา 10 นาทีวันที่22 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนได้รับมอบหมายจากนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้มาร่วมประชุมวันนี้เป็นการหารือและทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการทำงานในโครงการเติมเงินให้ประชาชน 10,000 บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพียงเรื่องเดียวซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเพราะเป็นนโยบายร่วมของรัฐบาลไม่มีพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนายชื่นชอบกล่าวนายชื่นชอบกล่าวต่อว่าขณะนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ประชุมกันไปทุกเรื่องอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่จะทำได้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ววันนี้จึงมาพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าเราจะช่วยอธิบายกับประชาชนอย่างไรในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและได้ทำความเข้าใจกันเรื่องความถูกต้องซึ่งเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ดำเนินการมีความถูกต้องในการหารือวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองคนรวมถึงทีมงานที่ทำเรื่องนี้ได้รับข้อเสนอแนะไปแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนเข้าใจเนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและหลักการของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะได้เห็นบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ใช่หรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าแน่นอนโดยนางสาวแพทองธารชินวัตร
หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีข้อมูลให้กับพรรคร่วมรัฐบาลที่จะไปนำเสนอประชาชนรับทราบในฐานะเป็นนโยบายร่วมกันของรัฐบาลชุดนี้เมื่อถามว่าได้หารือถึงการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่ามีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นสอบถามเรื่องนี้หรือไม่นายชื่นชอบกล่าวว่าไม่มีทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องของประชาชนและนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอีกทั้งยังไม่ได้พูดคุยกันถึงการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินายชื่นชอบกล่าวว่าเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีของพรรคก็ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยเพราะทุกคนมีหน้าที่ทำงานและต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยหัวหน้าพรรคพูดว่ายังไม่มีข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมสำหรับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีแต่อีกไม่นานถ้ามีก็คงรู้ตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรนายชื่นชอบกล่าวเอมี่ตกใจสามีให้พาไปโรงพยาบาลอาการหนักเตรียมเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หมอมาบอกคำเดียวบันเทิง22เมษายน2567ถึง11นาฬิกา37นาทีกลัวสามีตายมากเอมี่ตกใจสามีให้พาไปโรงพยาบาลอาการหนักเตรียมเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หมอมาบอกคำเดียวต้องเปิดเทปแรกรายการด้วยตัวแม่เอมี่กลิ่นประทุมเท่านั้นรายการใหม่กับข้าวขี้เมาทางช่องอมรินทร์ทีวีออนไลน์เผยคลิปเอมี่กลิ่นประทุมลำยองเมืองไทยเคลียร์ไม่ได้ดื่มทุกวันแค่ชอบบรรยากาศในวงกับข้าวขี้เมาลำยองเมืองไทยไม่ร่วมเฟรมกับใครเปิดอีพีแรกกับเอมี่กลิ่นประทุมเคลียร์ชัดไม่ได้ดื่มทุกวันแค่ชอบบรรยากาศในวงเมาส์แซบสามีซีสิวัตรหลอนสายเขียวแต่เจอบินค่ารักษาหายทันทีถ้าถามว่าสามีเป็นคนเยอะไหมตอบเลยว่ามากสุดฮากับนางเอกเอมี่กลิ่นประทุมโดยเฉพาะช่วงเวลาของการเมาส์ซีสิวัตรสามีที่ทุกคนรอคอยอรรถรสความฮาโดยเอมี่เมาเคยเกิดเรื่องสามีหยอดน้ำมันกัญชาก่อนนอนอยากจะหลับสบายด้วยความนางเล่นเกมไปด้วยนางหยอดไปไม่รู้ว่าหยอดเท่าไหร่เมียก็นอนไปแล้วสักพักสามีมายืนข้างเตียงเรียกเมียเอมี่ทำเสียงประกอบแบบสามีอาการไม่ไหวแล้วบอกพาไปโรงพยาบาลหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วอยู่อย่างนี้เมียตกใจลุกขึ้นมาตีห้าขับไปโรงพยาบาลคนมีอาการนี้ขับรถเร็วจะเกาะเก้าอี้กลัวลงบันไดรถก็จะไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลหน้าซีดมือเย็นกลัวสามีตายมากต้องไปห้องฉุกเฉินบอกหมอหยอดน้ำมันกัญชามาอายหมอนะสามีก็เอาน้ำเกลือเข้าโน่นนี่นางเริ่มคงเพ้อคิดว่าตัวเองจะไปแล้วแอมซอรี่แอมโซซอรี่อยู่ดีๆก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะเซ็นเอกสารจะมอบพินัยกรรมทุกอย่างให้ฉันแล้วฉันบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรสักพักหมอบอกว่าเหมือนจะเข้า ICU มั้งต้องเปิดห้อง 48,000 พอผัวจะเซ็นปุ๊บผมหายแล้วว่ะจังหวะมันพอดีฉันก็ห้าหายแล้วจริงๆไปกลับบ้านบทจะหายมันก็จะหาย